สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจากบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับวันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผมชัยปุระก็เกมนี้นะครับเป็นเกมคลาสสิกเลยสำหรับคนที่ชอบเล่นเกม2 player นะครับเพราะว่าเกมนี้มันเล่นได้แค่2คนเท่านั้นนะครับในเกมนี้เราจะรับบทเป็นพ่อค้านะครับในเมืองชัยปุระที่อินเดียนะครับก็จะต้องทำการแลกสินค้ามานะครับขายสินค้าไปสะสมอูฐอะไรประมาณนั้นนะไปดูวิธีการเล่นเต็มๆกันเลยครับผมการเซตอัพเกมชัยปุระนะครับอันดับแรกเราก็เรียงของตามนี้ก่อนนะครับเราจะมีโทเค็นอบังนะครับมีโทเค็นอูฐแล้วก็เนี่ยที่เป็น3 4 5เนี่ยครับก็ชัฟเฟิลนะครับสุ่มมาแล้วก็วางกองไว้เลยไอ้พวกนี้จะเป็นโบนัสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะรู้ว่ามันได้กี่คะแนนบ้างนะก็วางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็สินค้าแต่ละชนิดนะครับมันจะมีทั้งหมด6ชนิดนะครับก็จะมีผ้านะครับมีตัวของสไปซ์นะครับเครื่องเทศมีผ้าไหมมีเครื่องเงินมีทองแล้วก็มีเพชรนะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อนั่นแหละซึ่งวางกองปกติผมจะวางแยกแบบ3-3นี้เพราะเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นของถูกกับของแพงนะครับกรุ๊ปของแพงก็จะอยู่ตรงนี้นะแต่ผมจะสอนต่ออีกทีนึงนะครับเราจะเรียงจากชิ้นที่มีราคาน้อยที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆวางทบขึ้นมาเห็นไหมข้างล่างสุดคือ1บาท2บาท3บาท4บาทนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยชิ้นข้างบนสุดอย่างนี้6บาทใช่ไหมครับชิ้นข้างล่างสุดมันก็จะ5บาทนะเอาง่ายๆว่าเอาของที่ถูกสุดไว้ข้างใต้นะครับแล้วก็เกมเนี้ยมันเล่นได้แค่2คนเท่านั้นนะมาถึงแล้วเปิดอูดก่อนเลยครับ3ใบคือเปิดมาจากตรงนี้เลยนะ3ใบแล้วก็ซับแล้วก็จั่วเพิ่ม2ใบนะครับสมมุติว่ามันเป็นใบอื่นแล้วกัน อูดมันเยอะเหลือเกินนะครับขอให้มันเป็นใบอื่นหน่อยสิมันก็ยังเจออูดอีกแสดงว่าเมื่อกี้สับไม่ละเอียดนะครับเอามา2ใบแม่งก็ยังเจออูดอีกอะไรเนี่ยมันเกมนี้มันมีแต่อูดเหรอวะโอเคเอาเปิดมา2ใบนะครับขอโทษที่วุ่นวายนะครับก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะแจกการ์ดนะครับให้กับ2ผู้เล่นนะครับเขาจะต้องให้ผู้เล่นละ5ใบนะครับผมเปิดหงายไปเลยนะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีว่าถ่ายมือเดียวก็กลางมาเลยนี่อย่างนี้มี5ใบทีนี้วิธีการเล่นนะครับพออย่างนี้พออยากได้อูดแม่งไม่เจออูดนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูสักหน่อยสมมุติว่าผมได้อูดมา1ใบนะไอ้พวกนี้เอาขอเก็บกลับไปในกองก่อนยูยีนิดนึงโอเคสมมุติอย่างเงี้ยเราจั่วให้คนละคนนี้5ใบใช่มั้ยครับแล้วก็ผม5ใบซึ่งถ้าเกิดว่าได้5ใบปุ๊บนะเราจะแยกอูดมาก่อนเลยครับวางไว้ข้างหน้าเราเลยเพราะว่าอูดเนี่ยไม่ต้องถือในมือมันจะเป็นกองสัตว์กองฟาร์มของเรานะครับเป็นเฮิร์ทเป็นอูดของเราซึ่งเราเริ่มเล่นเนี่ยเราก็ปั่นชูมันก็ได้ครับเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้บอกว่า First Player มีกฎยังไงนะครับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็คือทำได้แค่2อย่างนะครับนั่นคือการหยิบสินค้านะครับไม่ก็ขายสินค้านะครับการหยิบสินค้าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับคืออันดับแรกคือการหยิบ1ชิ้นถ้าสมมติว่าตาผมใช่มั้ยครับผมบอกว่าผมอยากหยิบสินค้าอยากหยิบชิ้นนี้ผมหยิบปุ๊บผมก็เอามาใส่ในมือนะครับแล้วก็จั่วเปิดใหม่นี่คือจบรอบเลยคือหยิบ1ใบจบเลยแค่นั้นนะครับนี่ตาคนต่อไปนะถ้าเกิดว่าเขาอยากหยิบอูดนะครับเขาก็หยิบอูดได้นะครับแต่การหยิบอูดเนี่ยคือต้องหยิบทั้งหมดไปเลยนะครับก็จะวางไว้ตรงข้างหน้าเขาแล้วก็จะเปิดใหม่3ใบ1 2 3ใบนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือของเขาใช่มั้ยเขาก็จะมีสินค้าของเขาอยู่แล้วก็จะมีอูดทีนี้พอถึงตาผมเมื่อกี้ผมแนะนำไปแล้วว่าการหยิบสินค้าชิ้นเดียวคือหยิบมาเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากหยิบสินค้า2ชิ้นสมมุติผมเนี่ยอยากหยิบผ้าอันนี้2อันนะครับผมก็หยิบมาได้2อันทีนี้เนี่ยการหยิบ2อันเนี่ยเราจะต้องเอาของเราลงไปแทนครับเอาลงไปวางแทนเช่นผมอาจจะเอาเครื่องเทศของผมเนี่ยครับ2ใบลงไปวางแทนก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเครื่องเทศลงไปวางแทนแค่ใบเดียวแล้วก็เอาอูดลงไปวางแทนก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการหยิบสินค้านะครับทีนี้การหยิบสินค้าเสร็จแล้วใช่มั้ยวิธีต่อไปก็คือการขายของครับสมมติถึงตาคนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าฉันอยากจะขายเพชรจังเลยนะครับเขาก็สามารถขายได้ซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าจะขายของเนี่ยห้ามหยิบของนะก็คือตานั้นก็คือขายของได้อย่างเดียวขายเพชรนะครับสมมติเขาขายไป2ใบนะผมขอวางไว้มุมนี้แล้วกันขาย2ใบก็หยิบคะแนนเพชรไปครับ2อันก็คือหยิบจากอันบนสุดเพราะนั้นเนี่ยเขาได้คะแนนเยอะมากนะครับหยิบไป2อันก็คือจบรอบเขาแล้วตาผมทีนี้ผมเนี่ยบอกว่าเอ้ยผมอยากขายผ้าจังเพราะผมมีผ้าต้อง4อันเนี่ยนะครับผมก็ขายผ้าไป4อันซึ่งการขายผ้า4อันผมก็จะหยิบคะแนนจากผ้านะครับเป็นทั้งหมด4อันนะ4อันนี้นะครับกองนี้มาทีนี้
การที่เราขายสินค้าชนิดเดียวกันเนี่ยครับมากกว่าหรือเท่ากับ3อันขึ้นไปเราจะได้โบนัสด้วยแบบเมื่อกี้ผมขายเดียว4อันเลยใช่ไหมอันนี้3 4 5นะผมขายเดียว4อันผมก็ได้โบนัสอันนี้ครับโบนัสเนี่ยข้างหลังก็จะสุ่มว่าได้คะแนนเป็นโบนัสเท่าไหร่นะครับทีนี้แค่ขาย3ชิ้นก็ได้แล้วแต่นี่ผมขาย4ชิ้นเลยนะครับทีนี้ก็จบตาผมละคนต่อไปก็เล่นต่อครับก็เล่นต่อไปเรื่อยนะครับคือเขาก็จะเลือกที่ว่าหยิบของชิ้นเดียวก็ได้หรือจะหยิบของ2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดหยิบเกิน1ชิ้นจะต้องเอาของลงมาแทนนะครับโดยการเอาสินค้าในมือมาแทนหรือเอาอูดมาแทนก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเล่นง่ายๆเลยครับเล่นแค่นี้เองเราจะเล่นกันเรื่อยๆนะครับจนของในตลาดเนี่ยมันค่อยๆล่อยหล่อนะครับแล้วตอนไหนที่สมมุติว่าอันนี้ขายหมดแล้วอันนี้ขายหมดแล้วแล้วก็เพชรขายหมดแล้วก็คือถ้าเกิดว่าสินค้าหายไปนะครับไม่มีให้หยิบแล้วเนี่ย3ชนิดนะครับคือครึ่งนึงเนี่ยเกมก็จะจบครับก็มานับคะแนนว่าใครได้มากสุดหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเรื่อยๆใช่มั้ยแล้วของมันไม่หมดสักทีไม่มีใครไม่มีอันไหนที่มันหมดกองสักทีแต่ว่าไพ่ตรงกลางเนี่ยมันไม่มีให้เติมแล้วก็เท่ากับว่าจบเกมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราก็จะมานับคะแนนว่าเนี่ยเราก็คว่ำเลยก็ได้ครับคือเขาเรียกว่าคว่ำหรือไงก็จะมานับเลยว่าเนี่ยคะแนนรวมเราได้เท่าไหร่นะครับเราก็บวกไปเลยแล้วก็ดูว่าใครชนะนะครับเราจะเล่นอย่างนี้แล้วก็ดูด้วยว่าอูดที่อยู่ตรงหน้าใครมากสุดอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจบเกมผมไม่มีอูดสักตัวเลยแต่คนเนี้ยเขามีอูดนะครับอยู่ข้างหน้าเขาตั้ง3ตัวเนี่ยเขาก็จะได้คะแนน5คะแนนจากเป็นคะแนนโบนัสเป็นเจ้าแห่งอูดด้วยนะครับก็นับว่าใครได้คะแนนมากสุดใครได้มากสุดก็เอาเหรียญอาบังไป1เหรียญนะครับอย่างเช่นว่าตาเนี่ยผมชนะผมก็เอาอาบังมาแล้วก็โละครับเล่นใหม่ใครที่ได้เหรียญอาบัง2ใน3ก่อนก็เป็นผู้ชนะไปนะครับแค่นี้เองครับเกมเล่นง่ายมากนะครับมีเกร็ดเล็กๆน้อยก็คือการขายสินค้าเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมหยิบมาใช่ไหมครับอย่างตัวของผ้าไหมแล้วก็ตัวของสไปซ์เนี่ยคือ3ชิ้นเนี่ยของถูกเนี่ยครับเราจะขายทีละชิ้นก็ได้นะครับคือผมมีสไปซ์อันเดียวผมก็ขายได้เลยนะครับหยิบ1อันจบแต่ว่าของที่เป็นของแพงเนี่ยเงินทองแล้วก็เพชรเนี่ยครับจะต้องมีการ์ดอย่างน้อย2ใบนะคือเวลาขายอย่างน้อยต้องขาย2ใบแล้วถึงแม้ว่ามันจะมีทองเหลือแค่อันเดียวอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องใช้ทอง2ใบในการขายอยู่ดีครับเพื่อหยิบเอาไอ้ทองเนี่ยแค่อันเดียวนะครับอีกข้อนึงก็คือตรงนี้นะครับเราเนี่ยห้ามมีการ์ดในมือนะครับเกิน7ใบอย่างเช่นเงี้ยผมมี2 4 6แล้วก็สมมุติว่าผมจั่วมาอีก1เงี้ยมี7ได้นะครับแต่ผมห้ามมีเกิน7แล้วก็เราจะนับแค่การ์ดในมือนะครับไม่นับอูดที่วางอยู่ข้างหน้าเราก็จะประมาณนี้นะครับผมคิดว่ากฎมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่มันเป็นเกมนึงที่ผมมีมานานแล้วผมไม่ได้สอนสักทีนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับและนี่ก็คือการเล่นทั้งหมดนะครับของเกมนี้ต้องบอกว่ามันเล่นง่ายมากนะครับแล้วก็เทิร์นแบบจังหวะมันเร็วอ่ะคือหยิบมาขายไปหยิบมาขายไปอะไรอย่างนี้นะแล้วก็คิดคอมโบคิดเอาโบนัสให้ได้มากที่สุดนะครับใครชอบเกมนี้ก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วก็ใครมีเวอร์ชันภาษาไทยก็ลองเสนอมาหน่อยว่าภาษาไทยมันสนุกไหมมันต่างกันยังไงนะครับแต่ผมว่าจริงๆมันไม่มีภาษาเพราะนั้นมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ Wizards of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wanderer ฝากด้วยนะคะขอแนะนำ Privado VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privado VPN ปลอดภัยแน่นอนThank you.